สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอวิธีการเล่นสเกลเกรด8เอามือซ้ายก่อนนะนี้เอาแบบช้าๆเป็นสเกลที่ใช้สอบนะก็จะมี2ตัวตัวแรกเลยก็จะเป็นมือซ้ายมันก็จะเป็นสเกลแบบกดทีพร้อมกัน2ตัวก็จะเรียกเป็นthird movement หรือเรียกว่า 3RDR เป็นอย่างนี้นะในข้อสอบวันนี้ก็เดี๋ยวจะสอนว่าเล่นยังไงก็เริ่มกันเลยนะอันแรกก็จะสอนตรงเอาง่ายๆก่อนก็เป็น B major ก่อนละกัน B major ก็จะเริ่มที่ฝั่งนี้ในข้อสอบเขาให้ที่ฝั่งปลายใช่ปะก็จะเป็นก่อนลงอย่างนี้นะนิ้วเอานิ้วตามถนัดก็ได้หรือว่าไม่ต้องฟีก็ได้นิ้ว3นิ้ว5นิ้ว2นิ้ว4นิ้ว3นิ้ว1ตรงนี้จะยากนิดนึงนะแล้วก็ตวัดนิ้วมาเป็น5 5 4ก็ได้หรือจะ5 3นะแล้วเราก็ตวัดขึ้นมาอีกเขาให้เล่น2ออกเต็ปใช่ปะเคเราก็ไต่ไปเรื่อยๆมันก็จะเรื่อยสมมุติว่าเล่นครบแล้วนะนี่ก็จะเป็นของฝั่งซ้ายเราก็ลองมาดูขาลงบ้างอันนี้เรียกว่าขาขึ้นขาลงก็จะยากหนึ่งเพราะว่านิ้วมันก็จะพันแหละอย่างนี้นะนี่คือขาลงดูฝั่งขวาฝั่งขวาเราก็จะต้องเล่น C harmonic minor scale ว่าจะยากนิดนึงมาดูมือขวาต่อกล้องมันถ่ายได้เท่านี้ก็จะยากมาดูแต่ก็จะง่ายกว่าใช้มือซ้ายแล้วแต่คนถนัดเนาะนี่เป็นตัวอย่างใบสอบครูเพิ่งสอบ78ผ่านเองเป็นอย่างนี้ก่อนก็มาตรงนี้ก็ตวัดเป็นนิ้ว1กับนิ้ว2ก็ไต่ไปเป็น2ออกเต็ปเนาะแล้วเราก็จะมาดูขาลงมันนี่คือขาขึ้นทวนขาลงก็จะยากนิดนึงจะเป็นลงใช้นิ้วตามเท่านั้นแต่ต้องเล่นให้แบบเร็วกว่านี้แล้วก็เสียงดังตามที่เห็นในข้อสอบเลยก็มาดูทีละข้างกันนะก็เท่านี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะให้ดูนิ้วอีกรอบเป็นอย่างนี้เนาะก็ตามที่ได้สาธิตไปก็จะเป็นคลิปอย่างนี้ที่เหลือเดี๋ยวจะมาเล่นเพลงยากให้ฟังอยู่ในคลิปนี้แหละแต่ว่าอยู่หลังจากนี้เนาะโอเคงั้นก็ไปแล้วสวัสดี